สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและ9พันธมิตรร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานยกระดับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐครับนายสุพจน์เทียนวุฒิผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA บอกจากหลังจากลงนามกับ9พันธมิตรก็คือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐบริษัท National Digital ID กรมสัมภากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาร่วมมือกันในโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐเพื่อร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนลดภาระในการติดต่อหรือใช้บริการจากภาครัฐซึ่งที่ผ่านมาการให้บริการของภาครัฐแก่ประชาชนและภาคธุรกิจมีขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่ซ้ำซ้อนสิ้นเปลืองทั้งเวลาและทรัพยากรเกิดภาระต่อผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันตัวตนดังนั้นความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้บริการดิจิทัลภาครัฐมีประสิทธิภาพปลอดภัยสร้างความมั่นใจในการทำธุรกรรมออนไลน์กับภาครัฐได้สะดวกขึ้นนำในวันนี้นะครับเราก็จะมีการพัฒนานะครับระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลให้เกิดขึ้นนะครับโดยทางสปร.นะครับก็จะรับหน้าที่ในการจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางนะครับเพื่อให้หน่วยงานรัฐต่างๆนะครับที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้สามารถจะใช้ระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้นะครับโดยก็จะมีหลายบริการที่เกิดขึ้นนะครับทางกรมสรรพากรนะครับทางกรมที่ดินนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับแล้วก็กองทุนกยศ.นะครับรวมถึงทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับในบริการที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือการที่จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของแต่ละคนนะครับก็สามารถจะใช้ระบบนี้ในการที่จะพิสูจน์ยืนยันตัวตนได้นะครับซึ่งเราก็คาดว่าระบบนี้นะครับเราจะเริ่มดำเนินการตาม MOU นี้นะครับภายในช่วงเวลา1ปีนะครับซึ่งเราคิดว่าภายในช่วงประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้านะครับเราก็จะเริ่มเปิดให้บริการที่สามารถจะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล ID ของที่ทางสปร.จะทำขึ้นได้ครับนายเอกนิติทันประภาสอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่าโครงการนี้เป็นไปตามนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมสรรพากรซึ่งจะช่วยคุ้มครองการเข้าถึงข้อมูลและการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรเช่นการตรวจสอบรายการค่าลดหย่อนการยื่นแบบและชำระภาษีช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีทำธุรกรรมภาษีได้ง่ายโดยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องของ National Digital ID เนี่ยนะครับเป็นหัวใจสำคัญเราเอาจากที่บอกเอาผู้เสียภาษีมาเป็นศูนย์กลางเราถึงดีใจที่เราเข้าร่วมตรงนี้เพราะต่อไปการยืนยันตัวตนเนี่ยมันจะสะดวกง่ายเพราะเราจะใช้แพลตฟอร์มนี้เนี่ยในการยืนยันตัวตนแล้วก็ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการต่อยอดในการยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆกรมสรรพากรแล้วก็ต่อไปการยื่นแบบนะครับแล้วก็การเช็คว่าคุณได้คืนภาษีหรือไม่ก็จะใช้การยืนยันตัวตนผ่านระบบนี้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราตั้งใจจะเอามานำร่องในโครงการนี้ครับด้านนางสาวสุธีราศีไพบูลย์รักษาการประธานกรรมการบริษัท National Digital ID ชี้แจงหลักการทำงานของการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลเครือข่ายนี้ว่าเป็นเหมือนถนนที่เชื่อมบริการต่างๆไว้ด้วยกันแต่บริษัทไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆข้อมูลจะยังคงอยู่ในที่เก็บข้อมูลเดิมหรือยังอยู่ที่หน่วยงานต่างๆโดยประชาชนในฐานะเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์เลือกที่จะส่งข้อมูลของตนเองเพื่อให้กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนรวดเร็วถูกต้องปลอดภัยน่าเชื่อถือเป็นการยกระดับการทำธุรกรรมทางดิจิทัลซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดบริการต่างๆตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปครับ